อย่าปลงใจเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อลุงออกบอกว่าอย่าเชื่อเลยนะครับลุงออกแข็งกว่าเยอะเชื่อมากเชื่อโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสินโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ภาษาลุงจะแข็งกว่ากาลมาสูตรเยอะด้วยของคำว่าไม่เชื่อก็โง่เนี่ยจะหลบไปไหนถ้าไม่หลบคำถามย้อนกลับทำไงจะไม่โง่เพราะเชื่อก็โง่ทำไงโว้ยลงจะไม่โง่คำตอบต้องทำความเข้าใจทั้งสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วเชื่อมากี่เรื่องนะครับแต่เกิดมาถึงนาทีนี้นะเห็นไหมต้องถามตัวเองเชื่อมากี่เรื่องกี่อย่างแล้วไอ้สิ่งที่เราเชื่อที่ว่านั้นมันใช่ไหมจริงไหมถ้ามากลุ่มทางด้านสาธารณสุขนะอยู่ยาเชื่อมันจริงหรือว่ายานี้มันใช้ได้จริงจริงจริงหรือมีผลข้างเคียงหรือเปล่าเห็นหรือยังผลข้างเคียงเขาไม่พูดหรอกคนที่ประกอบอาชีพประกันใช้ยาเขาไม่พูดหรอกเขาพูดเขาจะประกอบอาชีพได้ไงวะวะใช่ไหมครับเออ ใช่ป่ะครับไม่ต้องคิดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องคิดเลยครับเห็นไหมวันต้องจึงจะถือว่าเป็นมนุษย์ต้องเจาะลึกเข้าไปในของจริงทีนะครับเนี่ยของจริงว่านั้นก็ต้องจริงโดยอะไรโดยธรรมสัจจะเห็นไหมใช่แต่ถ้าไม่รู้จักภาษาปรมัตถ์งงเต๊กกงก็ครับนะโอเคอยู่รังสิตนะคุณดิดดิดดิดโอเคคุณดิดอะไรจะอ่านว่าไง RUAUY เนี่ย RUAY ออกเสียงไงเนี่ยออกเสียงไง DIT เนี่ยพอดัดได้พอดัดลิดอยู่รู้สึกต้อนรับทุกคนนะฮะที่นี่ไม่เพศไม่เลือกครับไม่เลือกชั้นวันไม่เลือกครับมันเท่ากันตรงโปรเจกต์กลัวลำบากยากจนมันเท่ามีไหมฮะความกลัวที่ว่านั้นนะครับนั่นคือเท่าเทียม